ุดวัดดวงโดยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2001สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงค่ะพบกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่14 พฤศจิกายน 2556 นะคะพบกับดิฉันณัฐฐาแทนซิริค่ะวันนี้พี่จะเอสารภาพแล้วค่ะว่าติดภารกิจอีก1วันนะคะก็จากที่เมื่อวานนี้ยืนยันกันดิบดีวันนี้บอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆติดงานผู้ใหญ่นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าสายได้ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จีนค่ะจะกลับมาเมืองไทยในวันพรุ่งนี้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทุกอย่างก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะพูดคุยกันในช่วงแรกช่วงที่2เปิดสายพยากรณ์ดวงชะตาทำนายดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะในเมื่อพี่เอไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ประสานงานไม่ได้ติดต่อกับท่านสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเอาไว้ล่วงหน้าก็เลยไม่ได้พูดคุยกันนัทก็เลยต้องไปหาข้อมูลมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตานี่แหละค่ะซึ่งก็มีหลากหลายการดูดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการดูดวงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเริ่มติดตามกันด้วยเรื่องของโง่เฮงนะคะคุณผู้ฟังจากที่เมื่อครั้งก่อนค่ะนัทเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูโง่เฮงจากตำราของท่านสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลกันไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะไปเจอข้อมูลในเว็บไซต์ sanuk.com นะคะเขาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโง่เฮงที่บอกเล่าเอาไว้ได้น่าสนใจนะคะจะได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยค่ะก็ลองดูนะคะลองเปรียบเทียบดูแล้วก็สามารถจะนำมาวิเคราะห์รูปโง่เฮงของตัวเองได้บนใบหน้านะคะว่าลักษณะโง่เฮงของตัวเองเป็นแบบไหนเขาบอกว่าการดูโง่เฮงนั้นเป็นศาสตร์จีนโบราณค่ะใช้ในการพิจารณาดูใบหน้าเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ถึงบุคลิกแล้วก็ลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยนะคะโดยจะมีการอ่านจากลักษณะ5ประการก็คือคิ้วหูตาจมูกปากแล้วก็อิริยาบถต่างๆนะคะอิริยาบถต่างๆในการเดินการนั่งนะคะการกระทำต่างๆเนี่ยมันสามารถจะดูได้หมดเลยอย่างคุณยายเสียมบอกได้เลยค่ะว่าจะดูได้ตั้งแต่ท่าเดินนะคะเส้นผมจรดปลายเท้าทุกอย่างคือโง่เฮงหมดเลยทีนี้ข้อมูลที่ได้นี่นะคะในเว็บไซต์สนุกเขาบอกเอาไว้ว่าการดูโง่เฮงผู้หญิงที่มีวาสนาดีมีการงานดีจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะที่ดีมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะที่เขาบอกเอาไว้4อย่างที่ว่าสำหรับผู้หญิงที่จะมีวาสนาดีงานดีนะคะก็คือผิวพรรณค่ะผิวพรรณนั้นหมายถึงการเงินนะคะจะต้องมีประกายที่สดใสมีผิวพรรณที่สดใสไม่ว่าจะขาวหรือว่าคล้ำนะคะหากมีเลือดฝาดที่บ่งบอกว่าสุขภาพดีโดยไม่ผ่านการตกแต่งด้วยเครื่องสำอางก็จะเป็นคนที่มีเงินไม่ขาดมือดังนั้นก็ต้องรู้จักดูแลผิวพรรณรักษาสุขภาพให้ดีค่ะไม่นอนดึกนะคะแล้วก็หมั่นยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอด้วยอย่างที่สองนะคะที่ต้องดูในผู้หญิงค่ะนั่นก็คือคิ้วเขาบอกว่าคิ้วนั้นมีความสมดุลกับดวงตานะคะเขาบอกว่าถ้าคิ้วดีจะต้องสมดุลกับดวงตายาวถึงหางตาคือต้องสมดุลกันนะคะทั้งดวงตาแล้วก็คิ้วจะเป็นคนที่รักญาติมิตรพี่น้องมักคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอส่วนขนคิ้วที่เรียงกันเป็นแนวนอนเป็นระเบียบนะคะจะต้องไม่กระจัดกระจายไร้ตำหนิจากแผลเป็นหรือว่าขาดแหว่งคิ้วจะต้องได้รูปสวยค่ะเจ้าตัวนะคะจะเป็นนักวางแผนที่ดีทำงานเป็นระบบแล้วก็มีเสน่ห์มักได้รับความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างด้วยอันดับที่3ที่เขาต้องดูก็คือช่วงปลายคางค่ะปลายคางนะคะจะต้องมีลักษณะกลมมนอวบอิ่มได้รูปไม่สั้นหรือว่าแหลมจนเกินไปเนื่องจากหากคางแหลมนะคะก็จะได้บริวารที่ไม่จริงใจแล้วก็จะว้าเหวในช่วงบั้นปลายชีวิตนั่นเองในขณะที่น้ำเสียงค่ะน้ำเสียงก็สำคัญเหมือนกันผู้หญิงนั้นควรจะต้องมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลน่าฟังไม่ชวนทะเลาะหรือว่า
ีน้ำเสียงห้าวเพราะว่าถึงจะดูเป็นผู้หญิงกร่างเข้มแข็งแต่ในเรื่องของความรักก็อาจจะประสบปัญหาได้จากเรื่องของน้ำเสียงนี่แหละค่ะจากผู้หญิงนะคะที่ดู4อย่างด้วยกันก็คือผิวพรรณคิ้วปลายคางแล้วก็น้ำเสียงส่วนผู้ชายค่ะผู้ชายที่จะมีวาสนาดีการงานรุ่งเรืองนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยลักษณะที่ดี3อย่าง3ประการด้วยกันค่ะประการแรกก็คือหน้าผากนะคะที่แสดงถึงสติปัญญาลองดูที่หน้าผากนะคะหน้าผากที่กว้างอิ่มเต็มเท่ากับ1ฝ่ามือของตัวเองเป็นลักษณะของผู้ที่มีสติปัญญาดีค่ะหน้าผากมีความเกลี้ยงกล่าวสดใสไร้ตำหนิจากแผลแตกแผลเป็นหรือว่ารอยยุบนะคะแสดงว่าเป็นผู้ที่สามารถจะพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมชอบที่จะศึกษาหาความรู้ตำแหน่งอาชีพการงานพบกับความราบรื่นผู้ใหญ่นั้นให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนั่นเองค่ะนะคะหน้าผากต้องกว้างแสดงว่าเป็นคนที่ใฝ่เรียนหาความรู้อยู่เสมอนะคะส่วนประการที่2ที่จะต้องดูนะคะนั่นก็คือปากค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าปากที่มีความกว้างนะคะมุมปากตรงกับตาดำโอ้มุมปากตรงกับตาดำพอดีนะคะลองสังเกตดูเรียกว่าปากกินสี่ทิศเป็นผู้ที่พูดจาหนักแน่นน่าเชื่อถือพูดแล้วไม่คืนคำค่ะแล้วก็จะต้องทำให้ได้นะคะถ้าพูดอะไรไปแล้วมีผู้คอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมอหากใครที่ไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวสามารถฝึกได้ด้วยการหัดเป็นคนพูดจาภาษาดอกไม้พูดให้เพราะเข้าไว้พูดแต่สิ่งดีๆนะคะก็จะทำให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จได้น้ำเสียงก็สำคัญค่ะเป็นหนึ่งในสามประการนะคะที่คุณผู้ชายเนี่ยจะต้องมีน้ำเสียงที่ดังก้องกังวานสดใสฟังได้สับไม่ใช่พูดในลำคอหรือว่าพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบนะคะน้ำเสียงนั้นแสดงถึงการไม่มีอำนาจหรือว่าถูกริดรอนอำนาจได้ถ้าหากว่าเสียงอยู่ในลำคอเสียงพูดเบาๆพูดเหมือนกระซิบเนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะก็บอกว่ายังมีอีกหลายองค์ประกอบด้วยกันที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งศาสตร์ที่ได้นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพียงแค่เกล็ดความรู้เสริมค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่กำลังหางานนะคะจะได้ไม่กังวลกับเรื่องนี้มากจนเกินไปก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยค่ะนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนั้นแต่ละคนนั้นกำหนดเองได้อย่างที่พี่เอ๋เคยบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของบุญวาสนาด้วยส่วนหนึ่งนะคะการทำบุญการทำมาแต่ชาติปางก่อนนะคะหรือว่าเรื่องของห่วงจุ้ยก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะที่เคยแบ่งจำแนกออกเป็น 100% ต่างเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาบ้างทีนี้คุณผู้ฟังขาจากการดูโง่เฮงนะคะที่ดีสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทีนี้เรามาจำแนกกันบ้างค่ะมาดูที่จมูกกับคิ้วนะคะในส่วนของจมูกกับคิ้วเขาก็มีการให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าลักษณะคิ้วของคนเรานี่นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะแล้วการดูโง่เฮงนะคะหนึ่งในการดูโง่เฮงบนใบหน้านั่นก็คือคิ้วนะคะที่จะสามารถบอกอะไรต่างๆได้ในคนแต่ละคนจากคิ้วนี่แหละค่ะถ้าหากว่าคิ้วเฉียงตรงนะคะเฉียงแต่ว่ามีลักษณะที่คือเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงเนี่ยนะคะแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นเส้นตรงค่ะเป็นลักษณะของคนที่ใจกล้านักเลงค้าขายธุรกิจการงานดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเส้นตรงขนานกับดวงตาแสดงว่าถนัดในเรื่องของจะมีความมีเสน่ห์เรื่องของเพศตรงข้ามด้วยถ้าหากว่าคิ้วยาวนะคะคิ้วยาวมากค่ะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยแต่ว่า
เป็นคนที่คบยากสำหรับคนอื่นด้วยเหมือนกันถ้าคิ้วโก่งสูงนะคะโอ้โหอันนี้ผู้หญิงจะเห็นเยอะนะคะคิ้วโก่งๆสูงสูงเนี่ยค่ะก็บอกโอ้โหโก่งเหมือนกับคันศรหรือว่าคนที่เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจลักษณะจะแบบนั้นเลยนะคะเหมือนคนธรรมดาคิ้วธรรมดาแต่ว่าเลิกคิ้วขึ้นไปค่ะเป็นคนที่มีความสำคัญในกลุ่มหรือว่าสังคมนะคะนิสัยดีค่ะแม้ว่าจะออกจะพูดโอ้อวดสักหน่อยนะคะแล้วก็ชอบวางมาดอยู่เสมอคิ้วเรียบได้รูปค่ะขนคิ้วนั้นเรียงกันเรียบร้อยสวยงามนะคะเป็นคนที่รักความสงบสุขมีนิสัยอ่อนโยนค่ะแต่ก็ขี้อิจฉาไปหน่อยนะคะคิ้วดกหนาเขาบอกว่าถ้าคิ้วหนกหนาเนี่ยนะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็แข็งกร้าวค่ะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะขาดความอ่อนหวานทั้งที่คนที่มีคิ้วในลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่อ่อนโยนแฝงอยู่ภายในแต่ก็ถูกบดบังเอาไว้ค่ะคนที่มีคิ้วเรียวแล้วก็บางนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็หวาดวิตกอยู่เสมอคิ้วแปรงสีฟันหลายคนอาจจะสงสัยแบบไหนที่เรียกว่าคิ้วแปรงสีฟันนะคะคิ้วแปรงสีฟันก็คือคิ้วที่สั้นหนาแล้วก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกับแปรงสีฟันเลยค่ะเป็นคนที่มีนิสัยหลุกหลิกวักแวกนะคะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเอาอะไรแน่ไม่ค่อยได้ค่ะก็ถ้าหากว่าไปเจอคนที่คิ้วลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆค่ะนะคะถ้าเจอคิ้วแบบแปรงสีฟันที่ว่านี้นะคะก็อย่าไปเชื่อใจง่ายๆคิ้วขมวดคนที่มีลักษณะคิ้วขมวดค่ะคิ้วที่ขมวดมุ่นหรือว่าเป็นคิ้วที่หัวนั้นเกือบจะชิดกันคือขมวดคิ้วตลอดเวลานะคะหัวคิ้วแทบจะชิดกันก็ว่าได้เป็นลักษณะของคนเจ้าอารมณ์ขี้ระแวงแล้วก็ขี้หึงมากๆด้วยค่ะส่วนคิ้วที่ไม่เป็นระเบียบขนคิ้วหยาบหนานะคะขึ้นระเกะระกากระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าเป็นคนใจร้อนขี้โมโหควบคุมสติไม่ค่อยอยู่ค่ะทับปลายแตกกระจายหางคิ้วแตกหางคิ้วนะคะแตกกระจายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะส่วนคนที่คิ้วโก่งแตกปลายหักลงค่ะเป็นคิ้วของคนที่ช่างคิดช่างฝันนะคะกล้าเสี่ยงแต่ก็ต้องคอยมีผู้คอยให้คำแนะนำด้วยสุดท้ายคนที่มีคิ้วยาวแล้วก็มีไฝอยู่ในคิ้วค่ะคิ้วยาวแล้วก็มีไฝอยู่ในคิ้วด้วยนะคะนั่นแสดงว่าต่อไปจะทำงานใหญ่ได้บรรลุผลสำเร็จคิ้วเฉียงตรงและปลายหักลงเป็นคนขี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะแต่ก็มีความสามารถอยู่ในตัวด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ค่ะที่เขาพูดถึงเรื่องของคิ้วเอาไว้ส่วนจมูกนะคะจมูกก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพูดถึงคิ้วไปแล้วนะคะจมูกก็ต้องพูดต่อเนื่องเลยจมูกจริงๆเราก็คุยนะคะสอบถามกับคุณยายเสียมหรือว่าพี่เจ๋อยู่บ่อยๆด้วยว่าลักษณะจมูกที่ดีเป็นยังไงจมูกที่จะเป็นเท่าแก่เนี้ยจะเป็นเท่าแก่ก็คือจมูกที่จะต้องมีปีกจมูกนะคะสันจมูกก็จะต้องหนาหน่อยนะคะถ้าสันแหลมๆคมๆเนี่ยก็ไม่ดีค่ะสำหรับโงเห้งจากจมูกเนี่ยนะคะก็บอกว่าจมูกนั้นเปรียบเหมือนกับภูเขาที่สูงใหญ่ก็คือเป็นศูนย์กลางของภูเขาทั้ง5หากมีจมูกเป็นธาตุดินก็คือสีเหลืองความยาวของจมูกเท่ากับ1ส่วน3ของใบหน้านะคะอายุจรมาอยู่ที่จมูก8ปีค่ะนับตั้งแต่41ถึง50ปีจมูกนะคะจะบอกเรื่องของอำนาจความเชื่อมั่นความขยันอดทนความกระตือรือร้นคู่ครองความรักอุปนิสัยด้านการใช้เงินการสร้างฐานะแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะจมูกนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันรวมกันนะคะเรียกว่าสันจมูกส่วนปล้องส่วนปลาย
ที่สันจมูกค่ะก็คือส่วนดั้งนะคะอ่านในเรื่องของอำนาจแล้วก็ความเชื่อมั่นส่วนปล้องนะคะอ่านเรื่องของคู่ครองความรักส่วนปลายจมูกค่ะเป็นเรื่องของการเก็บสะสมการสร้างฐานะโชคลาภคนจีนเรียกเศรษฐีว่าจ่อซัวนะคะคนไทยเรียกเจ้าสัวเพราะเศรษฐีส่วนมากมีจมูกที่สวยเด่นตั้งเป็นวงกลมรับกันนั่นเองค่ะโงเฮงจากจมูกนะคะบอกอะไรเกี่ยวกับแต่ละคนได้คุณผู้ฟังลองฟังดูค่ะเขาบอกว่าจมูกก็คือที่ลำเลียงสมบัติมาเก็บคลังนะคะสันจมูกก็คือท่อลำเลียงนั่นเองสันจมูกหนาตรงแสดงว่ามีการเงินที่ดีเข้ามาตลอดชีวิตสันจมูกหนาตรงนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ามีการเงินที่ดีเข้ามาตลอดชีวิตเขาบอกว่าเงินเข้าตลอดนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงสันจมูกหนาปีกจมูกมีเนื้อจมูกมิดชิดนะคะเป็นคนที่ส่งเสริมสามีได้ดีค่ะนะคะได้ดีมากด้วยแม้ว่าโง่เฮงสามีไม่ดีก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะตรงข้ามถ้าหากวัดดั้งจมูกแบนเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่ายเชื่อคนง่ายจิตใจอ่อนไหวถ้าดั้งจมูกยุบบี้ค่ะเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นขาดความเชื่อมั่นขาดความกระตือรือร้นมักขัดกับสายงานอยู่เสมออาจถูกริดรอนบั่นทอนอำนาจทำให้มีปัญหากับตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนปล้องจมูกนะคะก็เป็นกระดูกปูดโปนคล้ายกับปล้องตาอ้อยเป็นคนที่มักมีปัญหาด้านคู่ครองนะคะได้คู่ที่ไม่ได้ดั่งใจต้องตกอยู่ในพุ่มไม้หากอายุจรมาถึงช่วงวัย 44-45 ปีอาจจะมีปากเสียงกับคู่ครองอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีการพัดพลาดจากคู่ครองไม่จากเป็นก็จากตายค่ะเรายังเหลือปลายจมูกนะคะแล้วก็จมูกที่มีลักษณะที่ดีจมูกที่มีตำหนิขนาดของจมูกสีของจมูกไฟหรือว่าปานบนจมูกนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะก็ยังมีเรื่องของโชคลางต่างๆข้อห้ามหรือว่าความเชื่อโบราณต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในจุดวัดดวงค่ะจุดวัดดวงยี่สิบกา5นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงนะคะวันนี้พี่เจ๋ยังคงติดภารกิจค่ะก็สารภาพเมื่อตอนก่อนเข้ารายการสัก4ทุ่มนะคะบอกว่าโอ้ยังยุ่งมากๆเลยหลังจากที่รับปากว่าวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะดังนั้นก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็รับปากกับคุณผู้ฟังไว้ด้วยเหมือนกันว่าพี่เอจะมาพูดคุยกันค่ะสัปดาห์หน้านะคะคงจะเข้าที่เข้าทางเข้าสู่ภาวะปกติเราพูดคุยกันต่อค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะพูดถึงรักลักษณะโง่เฮงนะที่เกี่ยวเนื่องกับจมูกนี่แหละค่ะก็มีทั้งสันจมูกนะคะปลายจมูกที่เราพูดถึง3ส่วนด้วยกันค่ะสันจมูกส่วนปล้องแล้วก็ส่วนปลายของจมูกทีนี้มาดูที่ส่วนปลายจมูกนะคะเขาบอกว่าสันจมูกก็คือท่อลำเลียงใช่ไหมคะปลายจมูกหมายถึงที่เก็บเงินค่ะนะคะจมูกคือที่ลำเลียงสมบัติมาเก็บในคลังสันจมูกคือท่อลำเลียงปลายจมูกหมายถึงที่เก็บเงินปลายจมูกที่กลมมนมิดชิดนะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งค่ะการใช้จ่ายเงินเป็นระเบียบนะคะมีการเขาบอกว่ามีกฎเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนที่เรียบร้อยชอบสะสมเงินทองค่ะปลายจมูกแหลมเป็นคนที่กล้าใช้จ่ายเงินทองโดยที่ไม่คิดจะเก็บพอใจของสิ่งใดก็ซื้อโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบนะคะปลายจมูกแหลมเป็นกระดูกค่ะเป็นคนที่มักจะมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่เสมอขาดการวางแผนในด้านการใช้จ่ายทางด้านการงานค่ะก็
ไม่มีความอดทนในการทำงานด้วยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานอยู่บ่อยๆนะคะปลายจมูกคล้ายจะงอยปากนกแก้วคล้ายกับจะงอยปากนกแก้วนะคะก็คือจะงุ้มงุ้มปลายจมูกงุ้มงุ้มนี่แหละค่ะเป็นคนเลือดเย็นนะคะหายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทองหมดเลยจมูกที่มีลักษณะดีค่ะไม่ว่าขนาดของจมูกจะเล็กหรือใหญ่นะคะก็ต้องมีเนื้ออิ่มแล้วก็เต็มไม่ใช่กระดูกแห้งๆนะคะเป็นสันแห้งๆอันนั้นตามหลักโง่เฮงแล้วไม่ดีนะคะแม้ว่าบางคนจะไปบอกว่าโอ้โหจมูกแบบนี้เป็นจมูกในฝันเลยจมูกนางเอกจมูกพระเอกโอ้โหสวยจังเลยคือจมูกที่ทำให้คนหล่อคนหน้าตาดีนะคะก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะโง่เฮงที่ดีนะคะคุณผู้ฟังจมูกที่มีลักษณะดีค่ะไม่ว่าขนาดของจมูกจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องมีเนื้ออิ่มเต็มจมูกมีสันเด่นเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงใครจะพูดโน้มน้าวจิตใจเนี่ยทำได้ยากค่ะสันจมูกตรงนะคะวัดจากดั้งไปถึงปลายจมูกมองหน้าตรงๆเนี่ยไม่เห็นรูจมูกนะคะก็หมายถึงมีวาสนาได้คู่ดีหรืออาจจะได้คู่รวยสวยหล่อเลยทีเดียวจมูกมองหน้าตรงไม่เห็นรูจมูกนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตระหนี่ทีเหนียวมีความโลภแล้วก็แหมโลภแล้วก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีด้วยค่ะจมูกที่มีตำหนินะคะก็คือมองหน้าตรงเห็นรูจมูกได้เด่นชัดจมูกเป็นกระดูกเป็นคนที่ไม่รอบคอบทางด้านการเงินค่ะมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับรายรับแล้วก็รายจ่ายอยู่เสมอวิถีชีวิตก็ไม่ราบรื่นด้วยนะคะคนที่จมูกคดเบี้ยวซ้ายหรือว่าเบี้ยวขวาเป็นคนที่การเงินเนี่ยนะคะมักจะหมดไปกับอบายมุขทุกชนิดค่ะชอบหาเงินจากการพนันมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่เสมอด้วยบั้นปลายชีวิตนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะขณะที่ขนาดของจมูกเองนะคะก็จะต้องได้สัดส่วนนะฮะสมส่วนกับใบหน้าท่านหน้าใหญ่จมูกก็ต้องโตค่ะหน้าเล็กจมูกก็ต้องเล็กนะคะแล้วก็มีเนื้ออิ่มเต็มค่ะยังคงยืนยันนะคะว่าลักษณะจมูกที่ดีก็คือต้องมีเนื้อที่อิ่มเต็มนะคะจมูกที่ไม่ได้ส่วนนะฮะอันนี้มาดูค่ะก็บอกว่าจมูกที่ไม่ได้ส่วนกับขนาดของใบหน้าถ้าหากว่าหน้าเล็กจมูกใหญ่เป็นคนที่ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์เอาไว้ได้หากรวยแล้วเจ๊งนะฮะถ้าหากว่าหน้าใหญ่จมูกเล็กเป็นคนที่ขาดความอดทนการเงินมักติดขัดฝืดเคืองใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหากรวยแล้วอายุสั้นค่ะคือจมูกไม่รับกับใบหน้าบางคนหน้าใหญ่จมูกเล็กหน้าเล็กจมูกใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่สมดุลกับใบหน้าก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันสีของจมูกค่ะนะฮะในเว็บไซต์สนุกเขาพูดถึงสีของจมูกเอาไว้ด้วยจมูกสีเหลืองประกายนะอันนี้นะก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะคะว่าสีจมูกมันจะแตกต่างจากสีของใบหน้าหรือเปล่าคุณผู้ฟังลองสังเกตกันดูในนี้เขาบอกว่าจมูกสีเหลืองประกายอมชมพูเล็กน้อยเป็นสีแห่งโชคลาภค่ะเป็นลักษณะของคนที่มีความขยันอดทนมีความรอบคอบทางด้านการเงินสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้ด้วยตัวเองมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอมีวาสนาแล้วก็ได้คู่ครองที่ดีด้วยค่ะส่วนคนที่จมูกสีนวลใสนะคะก็หมายถึงช่วงนี้การเงินสดใสรายได้ดีไม่ติดขัดสีจมูกเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะการเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับอุบัติเหตุการงานก็มักจะมีอุปสรรคด้วยสีจมูกเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะประสบความยุ่งยากเรื่องงานนะคะสีจมูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีเคราะห์ได้ส่วนไฝหรือว่าปานบนจมูกค่ะใครที่มีไฝหรือว่ามีปานบนจมูกนะคะถ้าหากว่าไปอยู่ที่ดั้งจมูกค่ะ
เป็นคนที่โชคดีวาสนาสูงนะคะสติปัญญาดีเอาตัวรอดได้ทำธุรกิจก้าวหน้ามีคุณธรรมถ้าไปอยู่ที่ข้างจมูกด้านขวาเป็นคนที่มีวาสนาดีมีความเพียรมีสติปัญญาที่หลักแหลมชีวิตราบรื่นค่ะถ้าหากว่าไปมีไฝหรือว่าปานบนจมูกนะคะอยู่ที่ข้างจมูกด้านซ้ายเป็นคนที่มีโภคทรัพย์มีการได้รับมรดกนะคะได้รับมรดกรักความสงบมีศีลธรรมประจำใจแล้วก็มีโชคลาภอยู่เสมอด้วยถ้าไปอยู่ที่ปลายจมูกไม่ว่าจะไฝหรือว่าปานนะคะอยู่ที่ปลายจมูกเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ร่าเริงรักสวยรักงามมีเสน่ห์กับผู้ที่พบเห็นเป็นนักรักมีหลายก็บอกมีคู่หลายคนด้วยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจมูกนะฮะจมูกลักษณะจมูกแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแหมจะว่ากันด้วยเรื่องของโง่เฮงแล้วจริงๆแล้วมันดูได้หมดเลยอย่างที่บอกนะฮะเส้นผมจรดปลายเท้าเลยค่ะอย่างตำราของสินแสพานุวัฒน์นั้นเคยบอกเล่ากันไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งลักษณะจุดเดินอายุบนใบหน้านะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังลองส่องกระจกดูเขาจะแบ่งใบหน้าออกเป็น3ส่วนนะฮะอันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใบหน้าของคนเราค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะช่วงเด็กช่วงวัยกลางคนนะคะแล้วก็ช่วงบั้นปลายชีวิตก็คือตั้งแต่โคนผมไปจนถึงช่วงของหัวคิ้วเนี่ยนะคะก็คือช่วงวัยเด็กที่อยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับช่วงของวัยเด็กวัยเด็กเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วงวัยกลางคนก็คือตั้งแต่หัวคิ้วจนถึงปลายจมูกนะฮะอันนี้ก็คือในช่วงวัยกลางคนส่วนบั้นปลายชีวิตก็คือตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงคาง3ส่วนนี้เขาบอกว่าต้องได้สัดส่วนที่มันพอดิบพอดีกันถ้าส่วนไหนมันแคบหรือว่าส่วนไหนที่มันไม่สมส่วนแตกต่างจากส่วนอื่นเนี่ยนะคะส่วนนั้นเขาบอกว่าจะเป็นช่วงชีวิตที่ลำบากถ้าหน้าผากแคบนะคะตรงกลางกว้างนะคะส่วนปลายคางเนี่ยกว้างเขาบอกโอ้โหชีวิตตอนเด็กๆนี่ลำบากมากนะลองคุณผู้ฟังลองดูลองส่องกระจกดูนะคะว่าวัดออกมา3ส่วนแล้วส่วนไหนบนใบหน้าที่มันกว้างมันแคบหรือว่ามันสมส่วนเท่ากันทั้งหมดหรือไม่ติดตามกันต่อเลยค่ะกับเรื่องของข้อห้ามโบราณคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องของข้อห้ามต่างๆเหล่านี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจริงไหมแล้วสิ่งที่เราได้ยินจากคนในครอบครัวนะคะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยที่ได้ยินมามันเหมือนกับบ้านอื่นไหมที่เขาว่ากันว่าเรื่องของความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะที่บอกว่าเป็นข้อห้ามโบราณติดตามกันที่เรื่องของการกินก่อนเลยนะฮะก็จะมีข้อห้ามแปลกๆมากมายด้วยกันนะคะที่บางทีเนี่ยฟังแล้วก็เราก็ไม่อยากจะขัดนะฮะถ้าผู้ใหญ่เตือนเป็นข้อห้ามที่เขาเตือนมาเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำอย่างเขาบอกว่าเวลากินปลาเนี่ยห้ามพลิกปลาอันนี้ก็ได้ยินบ่อยมากนะคะคุณผู้ฟังนะคะกินปลาห้ามพลิกปลาโบราณก็ถือว่าถ้าหากว่าพลิกปลาแล้วเวลานั่งเรือออกไปเนี่ยเรือจะล่มค่ะให้เลาะก้างปลาออกแทนเรื่องของเรื่องก็คือเป็นการห้ามลูกทางอ้อมว่าอย่าพลิกปลานะคะเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่ดีบนโต๊ะอาหารนั่นเองก็คือจริงๆแล้วก็เป็นข้อห้ามที่ห้ามกันมานั่นแหละค่ะนะฮะที่บอกว่าห้ามพลิกปลาถ้าหากว่าออกไปทำประมงหรือว่าไปนั่งเรือเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์เรือล่มได้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับจิตวิทยาด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไปพลิกปลาเนี่ยมันดูแล้วมันเสียมารยาทนะคะส่วนอีกหนึ่งความเชื่อก็คือเวลาทานข้าวเนี่ยนะคะเวลากินข้าวอย่าให้ช้อนกระทบกันโบราณก็ถือว่าเวลากินข้าวแล้วช้อนกระทบกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีคนนำข่าวร้ายมาให้เรื่องของเรื่องค่ะก็คือเป็นการห้ามลูกทางอ้อมด้วยเหมือนกันนะคะเป็นหลักจิตวิทยาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าไม่ให้ตักกับข้าวพร้อมกันจนช้อนนั้นกระทบกันค่ะเพราะว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีบนโต๊ะอาหารเช่นกัน
อีกหนึ่งข้อห้ามห้ามร้องเพลงในครัวอันนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะโบราณก็ถือว่าอย่าร้องเพลงในครัวค่ะเดี๋ยวจะได้สามีแก่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นการตัดความรำคาญค่ะเพื่อไม่ให้แม่ครัวสาวๆสมัยนั้นร้องเพลงนะคะแล้วก็สาวๆสมัยนั้นก็กลัวได้สามีแก่ด้วยการร้องเพลงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เสียสมาธิในการทำกับข้าวทำให้หั่นเอานิ้วตัวเองได้อย่างพี่เอก็เคยบอกเหมือนกันค่ะว่าเรื่องของการห้ามร้องเพลงในครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าน้ำลายจะกระเด็นใส่อาหารก็เป็นได้นะคะอันนี้พี่เอก็เคยบอกให้ฟังด้วยเหมือนกันเวลาคดข้าวอยากเคาะหม้อชาติหน้าปากจะแหวกอันนี้นันไม่เคยได้ยินนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าค่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหม้อข้าวจะทำจากหม้อดินเมื่อเอาทัพพีหรือว่าสารพีเนี่ยนะคะไปเคาะหม้อหม้อก็จะบินแตกไม่น่าใช้แล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองเมื่อต้องซื้อหม้อดินใบใหม่นั่นเองนะคะนะคะเป็นความเชื่อเขาบอกว่าสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนยังใช้หม้อดินอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีการขู่แบบนี้อยู่ไหมนั้นบอกแล้วนั้นไม่เคยได้ยินนะเรื่องของการเคาะหม้อข้าวนี่นะคะตอนนี้ก็คงเป็นหม้ออลูมิเนียมกันหมดแล้วแหละนะแล้วก็ยังใช้กันอยู่บ้างหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเคาะหม้ออลูมิเนียมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่มันดังนะแล้วก็น่ารำคาญก็อาจจะไม่ได้มีใครมีนิสัยที่ชอบเคาะหม้อข้าวแล้วสุดท้ายค่ะนั่นก็คือถ้านอนกินชาติหน้าจะเกิดเป็นงูอันนี้เคยได้ยินค่ะเขาบอกว่าเป็นคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่บอกกับเด็กว่าถ้าหากกำลังกินอาหารกำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ไม่ควรที่จะนอนไปด้วยกินไปด้วยและถ้าไม่เชื่อฟังชาติหน้าจะเกิดเป็นงูค่ะเพราะว่างูเวลากินเหยื่อมันจะกินในลักษณะท่านอนข้อลบล้างคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ต้องการสั่งสอนให้เด็กๆนะคะนั่งกินอาหารอย่างสุภาพมีระเบียบค่ะเพราะถ้านอนกินแล้วเด็กๆก็อาจจะสำลักอาหารได้ผู้ใหญ่จึงใช้ลักษณะของงูมากล่าวอ้างเพื่อให้เกิดความกลัวนั่นเองนะโอ้มันเป็นหลักจิตวิทยาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยล่ะคุณผู้ฟังมันก็น่าสนใจนะคะทีนี้ก็จะมีความเชื่อต่างๆที่โอ้โหวันนี้ไปเจอมาจริงๆแล้วเยอะมากเลยทีเดียวนะคะฟังดูแล้วมันก็จริงนะคุณผู้ฟังน่าสนใจอย่างเขาบอกว่าของใหม่เนี่ยนะคะของใหม่ไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ๆเนี่ยควรหรือไม่ควรใส่วันไหนนะเรื่องของเสื้อผ้าใหม่อันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอาจจะเคยได้ยินนะคะซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามาใหม่ๆของใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรในวันอังคารเพราะว่าจะทะเลาะกับคนรักได้ไม่ควรใช้ในวันเสาร์จะมีเรื่องให้เสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกควรจะใช้ในวันจันทร์ค่ะจะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ควรจะใช้ในวันศุกร์นะคะใครเห็นก็เอ็นดูอยากเข้ามาคุยด้วยส่วนเครื่องประดับที่ไม่ควรห้อยติดตัวค่ะก็คือเครื่องประดับที่เป็นรูปกรงนกนะคะเขาบอกว่าออกจะดูเก๋แหละแต่เหมือนเป็นการขังตัวเองขาดอิสระจระเข้เหมือนกันค่ะถ้าหากว่ามีเครื่องประดับที่เป็นรูปจระเข้เนี่ยก็เป็นความหมายของการหักหลังมีศัตรูความเจ้าเล่ห์การใส่เครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าลายหัวกะโหลกในวันเสาร์เนี่ยก็จะทำให้มีพลังลึกลับค่ะชาวตะวันตกก็เชื่อนะคะว่าการใส่ต้มหูรูปเกือกม้าจะขับไล่ความโชคร้ายที่ลอบเข้ามาหาเราออกไปได้นะคะใส่ต่างหูรูปเกือกม้าจะสามารถขับไล่ความโชคร้ายออกไปได้ถ้าหากว่าออกเดทนะฮะออกเดทในวันเสาร์ใส่เสื้อผ้าดำจะทำให้มีเสน่ห์ค่ะออกเดทวันศุกร์นะคะควรใส่เสื้อผ้าสีโทนพาสเทลค่ะน้ำเงินสว่างก็จะดูดีมีสไตล์นะคะคนที่ไปเดทด้วยก็อยากจะคบแบบจริงจังมากกว่าจะแค่เดทแก้เหงาแต่ถ้าใส่เสื้อผ้าสีดำออกเดททุกวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะคิดแบบไม่จริงจังได้เป็นเรื่องของการออกเดทเขาบอกว่าห้ามให้น้ำหอมกับคนรักอันนี้เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว
นะคะห้ามให้น้ำหอมค่ะอาจจะเลิกกันได้ถ้าให้ก็ต้องขอเงินนะคะจะ1บาท5บาท10บาทก็ได้คือไม่ได้ให้ฟรีๆอ่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าซื้อนะคะซื้อขายกันในราคาเพียงแค่1บาท5บาท10บาทเนี่ยจะกี่บาทก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ห้ามใช้น้ำหอมของเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทะเลาะกันเหมือนคำโบราณที่ว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้กลิ่นน้ำหอมก็เหมือนกับกลิ่นสาบเสือนั่นแหละค่ะนะคะเขาก็เลยห้ามใช้น้ำหอมของเพื่อนนะคะอันนี้ไม่รู้มีหลักจิตวิทยาว่าเพื่อนห่วงหรือเปล่านะคะแต่ก็บอกว่าแหมมันเหมือนกับกลิ่นสาบเสือนะคะที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ห้ามให้รองเท้าคนรักเพราะเขาอาจจะเดินจากคุณไปค่ะมีความเชื่อของชาวยิปซีนะคะบอกว่าถ้าช่วงไหนที่รู้สึกดวงไม่ดีค่ะเขาให้เอาเกลือไปโรยไว้ที่หน้าบ้านถ้าวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะทำงานมุมซ้ายนะคะโทรศัพท์จะดังมีแต่เรื่องเครียดๆแต่ถ้าย้ายมาวางในมุมขวาจะทำให้ได้ยินแต่ข่าวดีลองดูนะคะพรุ่งนี้ใครไปทำงานนะคะโทรศัพท์นะคะจากที่วางอยู่มุมซ้ายลองมาวางมุมขวาดูค่ะก็บอกว่าจะมีเดี๋ยวเรื่องดีๆเข้ามานะคะตัดผมวันตัดผมยอดฮิตหลายคนบอกว่าห้ามตัดวันพุธนะคะเขาแนะนำว่าให้ตัดวันศุกร์จะมีเสน่ห์ค่ะตัดผมวันอาทิตย์จะอายุยืนตัดผมวันจันทร์จะมีแต่คนรักนะคะแล้วก็ไม่ควรตัดผมวันอังคารเพราะว่าจะมีการเรื่องเสียน้ำตาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันนะคะนอกจากวันพุธหัวกุดไทยเน่าแล้วก็มาที่วันอังคารด้วยเขาบอกตัดผมวันอังคารจะมีแต่เรื่องเสียใจจริงๆแล้วข้อนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆสามารถตัดกันได้ทุกวันนะคะบางทีไม่ได้ดูวันพร้อมวันไหนว่างวันไหนก็ตัดวันนั้นนะคะไม่ได้ดูวันเท่าไหร่ถัดมาค่ะอย่าใช้ของมีตำหนิหรือของที่คนรักให้แล้วมีตำหนิอย่างเช่นต่างหูข้างเดียวนะคะให้เก็บไปเลยไม่ต้องใช้เพราะว่าจะทำให้ชีวิตคู่นั้นไม่ราบรื่นหรือว่าได้คู่ที่ผ่านคนอื่นมาเป็นคู่ที่มีตำหนิความรักนะคะก็จะอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือค่ะถ้ากระเป๋าสตางค์ขาดเขาบอกทิ้งเลยนะคะอย่าไปใช้เหมือนกับทำให้เงินรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ค่ะนะคะอย่าไปใช้กระเป๋าสตางค์ขาดความเชื่อเรื่องของการใส่แหวนคนจีนก็เชื่อว่าใส่แหวนนิ้วก้อยจะไม่ต้องทำงานหนักใส่กำไรหยกจะมีอำนาจแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะบนโต๊ะทำงานนะคะมุมขวาค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าให้เอาโทรศัพท์มาวางในมุมขวาแล้วนะคะก็บอกว่านอกจากนี้บนโต๊ะทำงานมุมขวาให้เอาดินสอเหลาแล้วก็ใส่แก้ววางไว้หัวสมองจะปลอดโปร่งปัญญาจะเฉียบแหลมค่ะพรุ่งนี้ลองดูนะคะนอกจากโทรศัพท์ที่เอาไปวางไว้มุมขวาที่จะได้ยินแต่ข่าวดีแล้วหาแก้วนะคะใส่ดินสอแหลมๆนะจะทำให้ปัญญานั้นเฉียบแหลมมาวางไว้ที่มุมขวานะคะคิดงานคิดตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้สมองเราโล่งปลอดโปร่งได้ค่ะให้เขียนชื่อเราและคนรักด้วยเข็มบนลิปสติกแท่งใหม่โอ้โหนะฮะอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใช้แล้วนะคะถ้าหากว่าใช้ทาปากทุกวันเนี่ย อย่าไปให้ใครใช้นะคะเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นจะคิดถึงแล้วก็ เขาเนี่ยจะคิดถึงเรานะคะเรียกได้ว่าจะทำให้ต่างคนต่างคิดถึงกันนะคุณผู้ฟัง เป็นเรื่องแปลกๆด้วยเหมือนกันสุดท้ายค่ะความเชื่อเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่นะคะคนไทยโบราณก็เชื่อว่าเวลาที่เข้าบ้านใหม่นะคะจะต้องยกข้าวสารเข้าบ้านแล้วบ้านนั้นเนี่ยจะไม่อดอยากนะคะจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมค่ะเอาสร้อยแหวนเงินทองใบเงินใบทองใส่ไว้ในถังข้าวสารด้วยจะได้มีเงินทองไหลมาเทมาค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะที่ต้องบอกว่าเคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินบ้างบางเรื่องเนี่ยมันก็
กลายเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นไม่ได้เชื่อแล้วก็มีเรื่องของการตัดผมเนี่ยนะคะบางคนก็เอาวันสะดวกวันไหนก็วันนั้นแหละนะคะไม่ได้ดูแล้วว่าวันพุธหรือไม่วันพุธแต่ก็ยังมีนะคุณผู้ฟังนะก็ยังเห็นอยู่ว่าบางร้านตัดผมเนี่ยเขาปิดวันพุธนะคะเขาหยุดวันพุธเลยก็คือไม่ตัดผมวันพุธนะคะยกเว้นในห้างสรรพสินค้าที่ดิโดนี้นะคะปัจจุบันก็จะมีร้านตัดผมต่างๆมากมายเลยทีเดียวก็ยังคงเปิดให้บริการกันตามปกติแล้วเดินผ่านไปดูนะคะก็มีคนไปนั่งตัดผมอ่ะมีคนไปนั่งทำผมดังนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องของการตัดผมวันพุธก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาไปละนะคะก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นความเชื่อที่จะมานั่งกลัวกันนะคะว่าจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะอ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันที่พี่เจนั้นยังคงติดภารกิจอยู่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาติดตามกันค่ะก็คงจะได้พูดคุยกับคุณยายเสียมปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนนะคะหลังจากที่คุณยายห่างหายไป2สัปดาห์ด้วยกันคุณยายคงจะมีเรื่องราวต่างๆมาบอกให้คุณผู้ฟังมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเช่นเคยที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรับธรรมะแล้วก็ไปเจอคุณยายด้วยใครที่อยากจะเจอคุณยายค่ะนะอยากจะไปพบเจออยากจะให้คุณยายดูดวงดูโง่เฮงให้พรุ่งนี้ติดตามกันนะคะก็เดี๋ยวนะจะบอกเบอร์โทรศัพท์บอกวิธีการช่องทางในการติดต่อคุณยายเสียมคุณยายแท้ๆของพี่ชะเออุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีของเรานี่แหละค่ะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลาของรายการทุกๆวันศุกร์เป็นประจำค่ะแกก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่านะคะในวัย80กว่าแต่ความจำยังดีเยี่ยมมาเล่าประสบการณ์มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาโหราศาสตร์จีนนะคะทั้งโง่เฮงห่วงจุ้ยคุณผู้ฟังที่มีคำถามอยากจะปรึกษาก็พรุ่งนี้นะคะเตรียมส่งข้อความทาง SMS เข้ามาได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดิฉันณัฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะจุดวัดดวง